ลำดับถัดไปเรียนเชิญดร.ศิรศักดิ์เทพาคำรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีชาติกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแล้วก็การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติค่ะสวัสดีครับกับเรียนท่านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับจันสิริฤกษ์ทรงศิวิไล Good morning Ms. Schneider Good morning George Dr. George Kalganis who is a friend and also the mentor of the nanotech วันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากพวกเราทุกท่านนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่จากทั้งในหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ในหน่วยงานระดับองค์กรระดับประเทศนะฮะระดับโลกเนี่ยมาเป็นสักขีพยานแล้วก็มาสนับสนุนการกิจกรรมในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องถ้าทุกท่านอาจจะจำได้นะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยหลังจากน้ำท่วมใหญ่ที่นี่นะครับเรามีการประชุมระดมสมองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้นนะครับซึ่งแผนนั้นเนี่ยได้รับการอนุมัติจากครม.นะครับซึ่งก็นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เนี่ยถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แค่เก่งในการทำแผนนะครับแต่จะเก่งในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนด้วยซึ่งณวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นลีดเดอร์นะครับในกลุ่มของอาเซียนนะครับแล้วก็ในเอเชียเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกนะครับที่มีแผนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยเนี่ยรับรองว่ายังไม่มีที่ไหนมีนะครับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันผมอาจจะใช้เวลาสั้นๆไม่ยาวนักเพราะว่าอยากจะใช้เวลาทั้งหมดในการที่จะผลักดันแผนแล้วก็ช่วยกันคิดว่าหน่วยงานใดนะครับที่ปัจจุบันท่านมีความเกี่ยวข้องอยู่กับในเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้แผนเหล่านี้เนี่ยเกิดการบูรณาการขึ้นนะครับแต่ว่าหน่วยงานใดที่ยังคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่สนใจก็จะได้มาช่วยกันคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงนะครับเพื่อทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีทั้งการพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับผมจะพูดในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าเรากำลังหมายถึงในมุมใดบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงที่มานะครับของการจัดทำแผนครั้งนี้แล้วก็การดำเนินงานต่อนะครับรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็คงลงรายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นการเกริ่นนำสักเล็กน้อยนะครับว่าแผนยุทธศาสตร์ของเราประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็กลไกในการนำแผนไปสู่การปฏิบัตินะครับผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านในห้องนี้เนี่ยคงคุ้นเคยกับคำว่านาโนเทคโนโลยีอยู่บ้างนะครับแต่เพื่อให้เข้าใจตรงกันนะฮะคำจำกัดความที่ว่านี้นะครับได้รับการกลั่นกรองและครับสังเคราะห์มาจากการ definition ของหลายๆหน่วยงานนะครับว่านาโนเทคโนโลยีก็คือการประยุกต์นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการการสร้างการควบคุมของสังเคราะห์วัสดุที่มีขนาด 1-100 นาโนเมตรนะครับได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับคือคีย์เวิร์ดมันมีอยู่ว่าขนาด 1-100 จากนั้นเนี่ยต้องควบคุมมันได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยส่งผลให้เกิด property ก็คือทำให้โครงสร้างวัสดุมีสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นทั้งด้านกายภาพเคมีและก็ชีวภาพนะครับทำให้เกิดมีประโยชน์ต่อผู้ใช้สอยและก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นขนาดที่ว่าเนี่ยนะครับเราว่ากันด้วยขนาดที่ระดับของตั้งแต่โมเลกุลขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงระดับของไวรัสซึ่งประมาณ100นาโนเมตรนะครับทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมได้หลากหลายมากนะครับจนกระทั่งบอกว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยคือเทคโนโลยีแห่งอนาคตจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือของท่านที่อยู่ในกระเป๋านะฮะปัจจุบันก็มีชิปนะฮะที่มีนาโนเทคโนโลยีอยู่ด้วยนะครับเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่นะครับอาจจะใช้ผงซักฟอกนะครับหรือว่าเสื้อที่มีการโค้ดนาโนทำให้เปื้อนยากสีไม่ซีดเหล่านี้นะครับรวมกระทั่งพวกยารักษาโรคต่างๆก็สามารถที่ไปยังรักษาจุดต่างๆได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราหลีกหนีมันไม่พ้นนาโนเทคโนโลยีเข้ามาใกล้ตัวเรามากนะครับจนกระทั่งมันเบลนเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างกลมกลืนนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะครับท่านเปิดโทรทัศน์ก็จะเห็นสื่อโทรทัศน์ต่างๆที่วาดด้วยโฆษณาที่เกี่ยวกับวัสดุนาโนว่าด้วยนาโนเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็มีโฆษณาแฝงที่ไม่ตั้งใจบ้างก็มีเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยให้เห็นว่านาโนเทคโนโลยีนั้นเข้ามาใกล้ตัวจริงๆแล้วก็มาอยู่ใน household product ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่นั่นคือในมุมอีกมุมนึงนะครับพูดถึงการใช้ประโยชน์แต่ยังไงก็ตามมีอีกมุมนึงนะครับที่มีคอนเซิร์นในเรื่องถ้าเผื่อเราใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมสักวันนึงเราอาจจะโดนไฟลวกได้เหมือนกันนะครับ
ไฟฟ้าถ้าใช้ไม่ถูกก็โดนไฟช็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มี2แนวคิดซึ่งแนวคิดเท่าว่านี้นะครับก็คือการบริหารจัดการทั้งสิ้นจะทำอย่างไรให้การใช้ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีนั้นเป็นไปได้อย่างยั่งยืนเราจะเป็นยุคพระศรีอานของการใช้นาโนเทคโนโลยีนะครับนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์มั่งคั่งมีความสุขหรือถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีพอเราอาจจะพบกับปัญหาครั้งใหม่ที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็เลวร้ายกว่าเดิมก็ได้นะครับการระบาดของโรคไข้หวัดนกนะฮะ H5N7N9 ที่กำลังเป็นข่าวณวันนี้นะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องเผชิญไวรัสมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตระดับของนาโนนะครับแต่ท่านทราบไหมว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นไวรัสเนี่ยเราเพิ่งทราบไม่กี่สิบปีมานี้เองว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่ามันเพิ่มจำนวนตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็นาโนเทคโนโลยีก็อาจจะเข้าไปช่วยในการทำให้การรักษาการควบคุมการเฝ้าระวังของโรคเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพึงระวังในเรื่องของการทำให้นาโนเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เป็นไปในทางที่เกิดผลกระทบทางด้านลบนะครับแล้วก็พยายามที่จะสเปซิฟิกให้ว่านาโนเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่เราหมายถึงวัสดุนาโนจริงๆเราไม่ได้หมายถึงเวลาเราพูดถึงว่าเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากนาโนเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ผิดได้นะครับจริงๆเราหมายถึงว่าเราเฝ้าระวังความเป็นพิษของวัสดุนาโนคือนาโนแมทเทอเรียลส์นะครับซึ่งก็มีปัจจัยอยู่5ด้านนะครับของวัสดุนาโนที่ว่าซึ่งมันจะมีผลอย่างมากก็คือ 5S อันที่1ก็คือไซส์นะฮะไซส์ของมันด้วยมีขนาดที่มันเล็กมากนะครับระดับนาโนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ตามจุดต่างๆของร่างกายได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูดดมนะครับหรือซึมเข้าสู่ผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือดนะครับหรือแม้กระทั่งทางเดินหายใจต่างๆนะครับ surface area นะฮะ S ที่2 surface area เนื่องจากมันมีขนาดที่เล็กมากเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบ exponential นะครับขึ้นแบบทวีคูณเยอะมากนะครับภายใน1ลูกบาศก์เซนเนี่ยนะครับ1ลูกบาศก์เซนของเจ้าน้ำตาลเนี่ยนะครับถ้าเป็นลูกบาศก์เนี่ยถ้ามันเป็นระดับนาโนปุ๊บมันเพิ่มขึ้นถึง60ล้านเท่านะครับ60ล้านเท่าของ surface area นี้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ว่องไวในการทำปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะครับการละลายก็ดีขึ้นนะครับอะไรที่มันไม่เคยละลายในที่มันเป็นเบาพอมเป็นนาโนปุ๊บมันละลายพอละลายปุ๊บมันก็ซึมเข้าไปสู่ในกระแสเลือดต่างๆได้ง่ายนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากขนาดไซส์แล้วเชฟของมันยังมีผลนะครับเชฟทรงกลมเชฟทรงเหลี่ยมเชฟทรงสามเหลี่ยมพีระมิดมีผลทั้งสิ้นนะครับรูปทรงที่แตกต่างกันก็ส่งผล property ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเรื่องความเป็นพิษของวัสดุนาโนเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็มีปัจจัยทั้ง5ที่ต้องเกี่ยวพันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือเวลาพูดถึงวัสดุนาโนเนี่ยก็มีหน่วยงานที่เขาให้คำจำกัดความแล้วก็โฟกัสศึกษาเฉพาะวัสดุนาโนที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับออกเป็น15ชนิดซึ่ง15ชนิดเนี่ยกำหนดโดย OECD นะครับก็ในกลุ่มของคาร์บอนก็มีฟลูออรีนซึ่งเป็นคาร์บอน60นะครับแล้วก็มีในกลุ่มของซิงเกิลวอลคาร์บอนนาโนทิวบ์มีมัลติวอลคาร์บอนนาโนทิวบ์นะฮะแล้วก็มีพวกโลหะอนุภาคเงินซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลส์อนุภาคเหล็กไอออนนาโนพาร์ติเคิลส์มีคาร์บอนแบล็กนะครับซึ่งใช้กันเยอะในอุตสาหกรรมยางรถยนต์เนี่ยนะครับมีโกลด์นาโนพาร์ติเคิลส์นะครับมีไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ใช้กันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมอลูมิเนียมออกไซด์นะฮะซีเรียมออกไซด์ซิงค์ออกไซด์นะครับซิลิคอนไดออกไซด์โพลีสไตรีนนะครับก็ใช้กันค่อนข้างหลากหลายในอุตสาหกรรมยาก็ใช้นะครับเดนริเมอร์นี่ก็เช่นกันนะครับนาโนเคลสนี่ก็เป็นคอมโพสิตที่เติมในวัสดุพวกพลาสติกต่างๆเห็นว่าทั้ง15ตัวเนี่ยเป็นวัสดุนาโนที่ most popular คือใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนำเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเพื่อทำให้มันประโยชน์ได้สูงสุดนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั่นก็คือที่มาของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันมีนาโนเทคโนโลยีเข้ามาอยู่มากมายหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามคงหลีกหนีไม่พ้นว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจกับผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังดูแลอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะครับแต่เกิดขึ้นทั้งโลกทั่วโลกนะครับแม้กระทั่งตัวนักวิจัยเองก็ตามที่ทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยบางครั้งก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบต่อร่างกายต่ออนุภาคนาโนเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่
น่าห่วงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยตัวนี้ก็จะทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันควบคุมจัดการแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของการนำแผนก็คือเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจควบคุมกำกับดูแลแล้วก็บริหารจัดการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราทำทั้งสองด้านนะครับเราพัฒนานาโนเทคโนโลยีให้เติบโตไปได้รวมทั้งเราติดเบรกมันด้วยถ้าเผื่อเหมือนกับการขับรถยนต์ครับมีทั้งคันเร่งแล้วก็เบรกนะครับไปอย่างถ้าเผื่อไปได้เร็วอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเบรกมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมครับอาจจะชนอาจจะไปคว่ำอาจจะตกเหวไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามีรถยนต์ที่สมบูรณ์มีทั้งคันเร่งที่ดีมีทั้งเบรกที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะขับมันได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับผลกระทบต่างๆก็คงจะน้อยลงนะครับอันที่มาผมก็คงจะเล่าให้ฟังเล็กน้อยว่ากว่าจะได้แผนมาเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะครับประมาณไม่น้อยกว่า2ปีนะครับกว่าจะแต่งตั้งคณะทำงานร่างแผนยุทธศาสตร์มีการประชุมระดมสมองขึ้นมาอย่างน้อยก็3ครั้งในการศึกษาทบทวนสถานการณ์กำหนดวิสัยทัศน์แล้วก็กรอบการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์นะครับจากนั้นก็มีทีมงานในการร่างแผนขึ้นแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ขึ้น3ครั้งนะครับนำเสนอต่ออนุกรรมการด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงด้านนาโนเทคโนโลยีจากนั้นก็นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของศูนย์นาโนเทคนะครับจากนั้นก็นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติของกวทช.จึงได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับการอนุมัติเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีการกลั่นกรองมีกระบวนการที่ทำอย่างเป็นขั้นตอนมีระบบระเบียบนะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับคือประเทศไทยโชคดีอย่างที่อาจารย์ศิริเลิศท่านได้กล่าวนะครับคือมีหลายๆหน่วยงานนะครับที่พร้อมแล้วก็เห็นความสำคัญว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยคงจะเข้ามามีบทบาทเพราะฉะนั้นในเวลาตั้งแต่5ปีที่แล้วเนี่ยก็มีในเรื่องของการทำรายงานสถานภาพผลิตภัณฑ์นาโนสำหรับผู้บริโภคอย.เป็นผู้ดำเนินการนะครับจากนั้นสกว.ก็ให้ทุนสนับสนุนเรื่องของโครงการวิจัยนาโนเซฟตี้คู่มือความปลอดภัยในการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุนาโนนะครับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็เข้ามามีบทบาทในการผลักดันในการทำฉลากนาโนคิวขึ้นนะครับจากนั้นพอนาโนเทคจัดทำแผนปุ๊บนะครับก็มีในเรื่องของสกว.ก็มาซัพพอร์ตอีกทีในเรื่องของการสร้างความตระหนักรับรู้แล้วก็การขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีนะครับแล้วนาโนเทคซึ่งเป็นแกนกลางก็จะบูรณาการเอาหลายๆหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับเราเห็นภาพว่าถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยเราคงเป็นไม้ซีกที่ไปงัดไม้ซุงของต่างชาติไม่ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องรวมพลังกันให้ได้อย่างเข้มแข็งที่สุดและจริงๆเนี่ยรวมพลังในประเทศก็ไม่พอนะครับเพราะว่าต้องรวมพลังกันระดับของอาเซียนหรือระดับของ global ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนกันทั้งโลกจริงๆอย่างที่ดร.จอร์จ กลากานิสพูดนะครับว่าประเทศไทยเราก็ได้กล่าวในที่ประชุมของ SICAM ICCM 3เมื่อปีที่แล้วนะครับที่กรุงไนโรบีว่าประเทศไทยเราประกาศเลยนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนนาโนเซฟตี้ในอาเซียนนะครับจากนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลักดันตัวนี้ก็จะมีผลต่อทั้งภูมิภาคนะครับเราต้องการเพื่อนพันธมิตรอย่างมากในการซัพพอร์ตเรานะครับแผนเรานะครับแผนเราค่อนข้างทำออกมาได้ค่อนข้างรัดกุมมากนะครับวิสัยทัศน์เป็นในเรื่องของความปลอดภัยพัฒนาไทยเพื่อให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอยู่ที่การพัฒนาแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตจำหน่ายและใช้นาโนเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นาโนอย่างมีจริยธรรมอย่างเหมาะสมยั่งยืนและมีส่วนร่วมนะครับเราคิดอยู่แล้วว่าการพัฒนาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นเรื่อง R&D จะเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการนะครับแต่ถ้าทำอย่างไรให้ R&D นั้นเป็นไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นที่เชื่อถือนะครับของทุกๆส่วนเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนก็มีเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับตัวชี้วัดนะครับเรามีทั้งตัวชี้วัดหลักนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ด้านนะครับตัวชี้วัดหลักในเรื่องของการบริหารจัดการความปลอดภัยนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคุมการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา5ปีของแผนนี้นะครับตัวชี้วัดที่2ก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์นาโนที่วางจำหน่ายในประเทศต้องมีการระบุว่ามีวัสดุนาโนและมีข้อมูลความปลอดภัยตามเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันที่พูดถึงนาโนเลเบลลิ่งนะครับซึ่งเมื่อวานก็มีสัมมนาเรื่องนาโนคิวนะครับตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของการมีมาตรการควบคุมนาโนเลเบลลิ่งจากนั้นเนี่ยเราซัพพอร์ตด้วยตัวชี้วัดหลักที่3ก็คือประชาชนนะครับมีความรู้ความเข้าใจมีความรู้เท่าทันและเข้าถึงความปลอดภัยความเสี่ยงด้านนาโนเทคโนโลยีและสามารถเลือกใช้จัดเก็บและการจัดการมันได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะครับทั้ง3ด้านนะครับก็แตกออกมาเป็น3ยุทธศาสตร์นะครับ
ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการบริหารจัดการความรู้นะครับเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการการกำกับดูแลและบังคับใช้จากนั้นก็มีมาตรการในเรื่องของภาคประชาชนนะครับว่ายุทธศาสตร์3ด้านต้องอาศัยการรวมพลังกันนะครับซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์3ด้านก็มีเป้าหมายนะครับที่ค่อนข้างที่จะไปด้วยกันแล้วก็สอดคล้องด้วยกันนะครับพอมาดูรายละเอียดในแต่ละเป้าหมายนะครับในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและครบวงจรนี้นะครับตัวชี้วัดหลักของค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่1นี้นะครับก็คือการสร้างระบบฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของประเทศนะครับที่ประชาชนเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของกระบวนการในการจัดการความรู้ที่สามารถบูรณาการกับทุกภาคส่วนคือมีข้อมูลอย่างเดียวไม่พอเราต้องรู้จักในการบูรณาการแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่2เป็นเรื่องที่ว่าด้วยมาตรการความเข้มแข็งและกลไกการกำกับดูแลซึ่งค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวชี้วัดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมีในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกท่านในทุกด้านนะครับซึ่งต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับส่วนของภาคประชาชน NGO ภาครัฐภาคเอกชนก็ต้องเข้ามานะครับต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการซัพพอร์ตนะฮะสนับสนุนกำกับดูแลและบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยนะครับมีผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีที่วางจำหน่ายทั้งหมดมีการระบุวัสดุนาโนมีข้อมูลความปลอดภัยก็คือ labeling nano labeling ตัวนี้นะครับนอกจากนั้นนี่มีตัวชี้วัดก็คือมีหน่วยงานองค์กรสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบเทียบออกเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์นาโนปัจจุบันนี้เรามีหน่วยงานเหล่านี้อยู่บ้างนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการของภาคเอกชนทั้งประเทศนะครับถ้าตัวนี้เป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเรื่องของ strengthen ในเรื่องการเข้มงวดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของ infrastructure โครงสร้างพื้นฐานในการทดสอบนะครับศูนย์นาโนเทคส่วนเดียวไม่สามารถ support ภาคเอกชนได้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นต้องมีหน่วยงานเพิ่มขึ้นอย่างนี้อีกเยอะๆนะครับแล้วนาโนเทคเองสวทช.เองก็ต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นในตัวชี้วัดอีกงานหนึ่งก็คือมีหน่วยงานเฝ้าระวังเตือนภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีและก็ประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำหนดมาตรการและแนวทางในการเรียกคืนการนำออกจากท้องตลาดรวมทั้งการทำลายผลิตภัณฑ์นาโนที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้เนี่ยเราต้องทำงานร่วมกับทางสคบ.ทางสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและก็ทางอย.หน่วยงานที่เป็นเรกูเลเตอร์ทั้งหลายนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมถึงในเรื่องของมาตรการการควบคุมการโฆษณาและหลักเกณฑ์ในการโฆษณาสินค้าด้านนาโนด้วยนะครับนะครับอันนั้นก็จะเป็นมาตรการในยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์ที่3ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับในเรื่องของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักอย่างดีในเรื่องนี้ก็จะมีตัวชี้วัดหลักและค่าเป้าหมายอยู่ที่การมีเครือข่ายภาคประชาชนนะครับองค์กรผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและมีศักยภาพในการเข้าร่วมกระบวนการกำหนดนโยบายและการจัดการด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโนนะครับซึ่งคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราคงจะต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน NGO หน่วยงานต่างๆนะครับกลุ่มวิสาหกิจทั้งหลายนะครับให้เข้ามาแล้วก็ให้รับรู้นะครับช่วยกันผลักดันงานพัฒนานาโนแล้วก็ทำให้ภาคประชาชนมีความเข้าใจได้อย่างมากขึ้นนะครับประชาชนสามารถเข้าถึงแล้วก็รู้เท่าทันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงจากนาโนเทคโนโลยีนะครับและผลิตภัณฑ์นาโนได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ทันสถานการณ์นะครับเราอีกตัวชี้วัดหนึ่งก็คือมีสาระเกี่ยวกับความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโนที่เหมาะสมนะครับในศูนย์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคและการศึกษาทั้งในและนอกระบบนะครับปัจจุบันศูนย์นาโนเทคก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับคือมีการใส่หลักสูตรความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีไว้นะฮะในกลุ่มของ Training for the Trainer คือเราสอนเรามีโครงการในการอบรมแม่ไก่พ่อไก่นะครับให้มีความรู้ทางเรื่องนาโนเทคโนโลยีและให้พ่อไก่เหล่านี้คือเป็นเทรนเนอร์ไปสอนลูกศิษย์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็เราก็พอเรามีโครงสร้างเหล่านี้ปุ๊บเราก็สามารถจะใส่ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีเข้าไปได้นะครับปัจจุบันเรามีแล้วประมาณ5รุ่นนะครับก็อบรมคนไปประมาณ 200,000 คนต่อปีนะครับมันก็ตัวเลขนี้ก็จะทวีคูณขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นคือแผนนะครับที่ท่านเห็นอยู่แล้วในมือนะครับแล้วก็จะมีสมุดร่างของแผนยุทธศาสตร์สมุดจริงนะครับไม่ใช่สมุดร่างก็เป็นแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยนะครับซึ่งจากนั้นเนี่ยก็นำไปสู่การปฏิบัติแล้วนะครับว่าจากแผนที่เรามีนะครับแผนยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับมีคณะทำงานในการจัดทำแผนแล้วปัจจุบันเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีคณะทำงานในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์นะครับนอกจากนั้นอาจจะต้องมีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลด้วยนะครับซึ่งคณะทำงานเหล่านี้คงมาจากผู้แทนจากกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคธุรกิจภาคเอกชนนะครับภาคเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆเข้ามาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่ง
ที่มีความสำคัญอย่างมากในการผลักดันแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากการประชุมสัมมนาในวันนี้ก็คือแผนปฏิบัติการนะครับเป็น action plan นะครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่มาจากพวกท่านทุกคนนะครับที่มาจากห้องนี้นะครับที่มีจะมีส่วนร่วมไม่ว่าจะมาหน่วยจากหน่วยงานหรือจากภาคเอกชนใดก็ตามนะครับจะมามีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะสนับสนุนแผนนี้ไปสู่การปฏิบัติโดยมีศูนย์นาโนเทคเป็นฝ่ายซัพพอร์ตแล้วก็เป็นผู้ประสานงานนะครับแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้มีกลไกพูดถึงการกลไกการขับเคลื่อนติดตามประเมินผลด้วยนะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องของการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนนะครับแล้วก็ภาคประชาชนด้วยงานนี้คงไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับแต่คงมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องออกไปนะครับแล้วจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนซึ่งครั้งนี้ผมได้รับเกียรติจากในกลุ่มของภาคประชาชนนะครับคือจากทางกลุ่มของบางกอกฟอรัมซึ่งก็จะมาเป็นฟาซิลิเทเตอร์นำทุกท่านนะฮะให้ระดมสมองช่วยกันผลักดันจัดทำแผนปฏิบัติการเหล่านี้ขึ้นนะครับก็นั้นก็จะเป็นภาพของการให้ความรู้ในเรื่องของที่มาที่ไปของแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีขึ้นนะครับผมก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ